การช่างบริษัทรับเหมาที่มีโมเดลรายได้ไม่เหมือนใครหากพูดถึงวงการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย3บริษัทรายใหญ่ในกลุ่มนี้ก็คือชอการช่างอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นโดยชอการช่างนั้นถือเป็นบริษัทที่ทำรายได้ได้น้อยที่สุดแต่กลับมีกำไรมากที่สุดโมเดลรายได้ของชอการช่างเป็นอย่างไรทำไมถึงทำกำไรได้มากลงคุณแมนจะเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นของชอการช่างนั้นมาจากตระกูลตรีวิศวเวศค่ะซึ่งเป็นตระกูลที่อพยพมาจากประเทศจีนแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาตระกูลตรีวิศวเวศตัดสินใจย้ายเข้ามาหาโอกาสที่ดีกว่าในกรุงเทพมหานครโดยเริ่มจากทำธุรกิจอู่ซ่อมรถในปี2495และจากธุรกิจอู่ซ่อมรถก็ขยับขยายมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยในปี2515คุณปลิวตรีวิศวเวศซึ่งปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทพร้อมกับพี่น้องได้ร่วมกันก่อตั้งชอการช่างขึ้นในช่วงแรกชอการช่างเป็นเพียงสำนักงานเล็กๆในตึกแถว2ชั้นพร้อมด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คนในช่วงที่ชอการช่างก่อตั้งขึ้นนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประเทศไทยกำลังมุ่งพัฒนาประเทศมีโครงการก่อสร้างต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะงานโยธาและงานก่อสร้างอาคารทั้งของภาครัฐและเอกชนซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลให้ชอการช่างมีโอกาสเข้าไปรับงานหลายโครงการและค่อยๆเติบโตเรื่อยมานับจากนั้นจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้ในปัจจุบันหากเราพูดถึงเจ้าใหญ่ในวงการรับเหมาก่อสร้างนอกจากชอการช่างหรือ CK ก็ยังมีเจ้าใหญ่อีก2รายนั่นก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ ITD และบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือ STEC โดยในปี2563รายได้ของทั้ง CK, ITD และ STEC มีมูลค่ารวมกันสูงกว่า 190,000 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 55% ของรายได้บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันทั้งหมดและแม้ว่าทั้ง3บริษัทจะทำธุรกิจเหมือนกันนั่นก็คือรับเหมาก่อสร้างแต่ว่า CK หรือว่าชอการช่างนั้นกลับมีอัตรากำไรสุทธิที่มากกว่าทั้ง ITD และ STEC ลองมาดูอัตรากำไรสุทธิของทั้ง3บริษัทในช่วง9เดือนแรกของปี2564กันค่ะ CK นั้นมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 7.85% ในขณะที่ ITD 9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนและ STEC มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 1.64% ที่เป็นแบบนี้สาเหตุก็เป็นเพราะ CK หรือชอการช่างนั้นมีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นโดยธุรกิจสัมปทานที่เข้าไปร่วมลงทุนนั้นก็จะมีทั้งระบบขนส่งมวลชนระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำประปาและไฟฟ้าโดยตัวอย่างของบริษัทที่ชอการช่างเข้าไปร่วมลงทุนก็คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMโดยชอการช่างถือหุ้นอยู่ 31.32% บริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือ CKP โดยชอการช่างนั้นถือหุ้นอยู่ 30.67% บริษัท TTW จำกัดมหาชนหรือ TTW โดยชอการช่างถือหุ้นอยู่ 19.4% ซึ่งธุรกิจที่ว่านี้ก็ช่วยลดความผันผวนของรายได้และกำไรในส่วนที่มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาเพราะธรรมชาติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นถือเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูงในช่วงที่บริษัทนั้นไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้อาจจะทำให้กำไรที่ได้นั้นบางเฉียบหรือในกรณีที่แย่ก็อาจจะทำให้บริษัทนั้นพลิกกลับมาขาดทุนหนักๆได้ขณะที่ธุรกิจสัมปทานที่ชอการช่างหรือ CK เข้าไปลงทุนนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด่วนรถไฟฟ้าน้ำประปาไฟฟ้าส่วนใหญ่มีความสม่ำเสมอทั้งในเรื่องรายได้และกำไรโดยผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ชอการช่างจะได้รับมาในรูปของส่วนแบ่งกำไรรวมไปถึงเงินปันผลเพื่อให้เข้าใจภาพมากขึ้นลองมาดูผลประกอบการ9เดือนแรกของปี2564ค่ะ CK นั้นมีรายได้อยู่ที่ 1,177 ล้านบาทกำไร801ล้านบาท ITD มีรายได้ 42,665 ล้านบาทขาดทุน853ล้านบาท STEC มีรายได้ 2,897 ล้านบาทคิดเป็นกำไร334ล้านบาทโดย CK นั้นมีการรายงานต่อตลาดค่ะว่าที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน466ล้านบาทซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิของทั้ง ITD และ STEC ซะอีก
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจนะคะรู้หรือไม่ว่าชอการช่างหรือ CK เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเนี่ยสูงที่สุดในบรรดา3บริษัทนี้ค่ะโดยนับณวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางชอการช่างนั้นมีมูลค่าบริษัทประมาณ 37,300 ล้านบาทสเต็กมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 29,000 ล้านบาทในขณะที่ ITD มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 12,100 ล้านบาททั้งนี้คลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำให้ซื้อหรือขายหุ้นเหล่านี้การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง